สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านค่ะถ่ายอะไรให้ดูอันนี้คือหม่อนข่าวนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือหม่อนข่าวเนาะแขกก็ถ่ายลงให้ดูทุกปีนะคะแต่ปีนี้เราตัดแต่งกิ่งนะปกติเขาจะมีไม้ค้ำไม้ยึดเข้าไว้เนาะแต่ปีนี้เราเอาออกแล้วนะคะทุกท่านหม่อนขาวนี่แบบว่าปลูกแล้วไม่มีใครกินมีแขกกินอยู่คนเดียวนะคะมันก็เลยร่วงทิ้งทุกปีนะคะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นหม่อนขาวดกมากดูออกเป็นกระจุกอยู่เนี่ยโอ้กล้องมันเป็นอะไรมันไม่โฟกัสอ่ะเออนะคะโอ้แบบว่าดกมากๆเลยนะคะมีแขกกินอยู่คนเดียวเนาะเขาหวานฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งนะคะหลายๆคนเนาะถ้าเข้ามาชมทีหลังใครที่ยังไม่ได้เป็น FC ก่อนนี้ปกตินะหม่อนขาวตรงนี้แขกถ่ายลงทุกปีเลยค่ะนะคะถ่ายลงทุกปีเลยอืมโอ้ขอโทษนะทุกคนกล้องไม่โฟกัสหน้าโมโหจริงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะเขามีรสชาติหวานเหมือนน้ำผึ้งหวานหอมคล้ายๆกับน้ำผึ้งนะคะหม่อนสีขาวเนี่ยรสชาติของเขาผิดนะคะผิดกับหม่อนแดงนะคะหม่อนแดงหม่อนดำแบบที่พี่น้องคนไทยปลูกกันนั่นแหละค่ะหม่อนขาวนี่นะเขาจะหวานกรอบแล้วก็หวานฉ่ำแบบว่ากลิ่นนี่คล้ายๆกับน้ำผึ้งเลยแหละค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ดกมากนะปลูกทุกปีก็ร่วงทิ้งทุกปีนะคะญาติของสามีก็ถามว่าเคนจะตัดทิ้งไหมแขกก็บอกตัดทิ้งทําไมอ่ะเสียดายใช่ไหมคะเออนี่ไงก็มีแขกกินอยู่คนเดียวเพราะพวกเขาไม่กินกันเขาก็เออเนาะแต่ดกมากๆเลยนะดกจริงๆเลยค่ะนี่พอเราตัดแต่งกิ่งเขานะทุกคนนี่พอเขาออกมาเห็นไหมคะพอเขาออกมานะตามกิ่งเขาอะไรเขาที่เราตัดแต่งกิ่งไว้ใช่ไหมนี่เขาก็จะมีลูกเพราะว่าผลไม้นี่นะถ้าเราตัดแต่งกิ่งทุกปีนะพอหลังจากที่ผลไม้มันวายแล้วใช่ไหมคะถ้าเราต้องตัดแต่งกิ่งนะพอปีต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตัดแต่งกิ่งนะพอเราตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะออกในตามแขนงเห็นไหมมีลูกมีอะไรแบบนี้เลยค่ะนี่แหละคือเนาะปลูกทางต่างประเทศก็เป็นแบบนี้เห็นไหมคะโอ้นี่นี่ไงเต็มไปหมดเลยนี่แม้กระทั่งกิ่งอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้มีทุกอณูเลยเห็นไหมคะทุกขั้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่แหละต้องตัดแต่งกิ่งไม่ว่าองุ่นไม่ว่าอะไรก็เหมือนกันค่ะต้องตัดเก่งแต่งกิ่งหมดเลยดูนี่เห็นไหมคะถ้าเราตัดแต่งกิ่งแบบนี้แล้วนะเขาจะออกมาสวยงามนะคะถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งนะมันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่อันนี้หม่อนขาวแขกลืมชื่อมันว่าเรียกว่าหม่อนอะไรหม่อนมัลยาหรืออะไรนี่แหละแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะนี่มีอยู่ต้นเดียวต้นเดียวนี่ก็โอ้ญาติของสามีคอยจ้องจะตัดทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่กินกันมีแขกกินอยู่คนเดียวอ๋อดูทุกคนมันดกไหมคะดกมากแล้วเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะแขกชอบกินนะเพราะว่ามันมีรสหอมเหมือนน้ำผึ้งนะคะแล้วมันหวานฉ่ำดีมากนะเพราะว่าถ้าหม่อนแบบลูกสีแดงๆดำๆแบบพี่น้องคนไทยปลูกใช่ไหมมันจะหวานอมเปรี้ยวแต่อันนี้มันหวานถ้าลูกที่มันยังไม่สุกเต็มที่เนี่ยมันจะหวานกรอบๆมันๆนะคะแต่ถ้ามันสุกเต็มที่แล้วแบบว่าเหมือนน้ำผึ้งเลยค่ะรสชาติหวานฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆดูทุกคนโอเคคลิปนี้แขกก็พามาชมต้นหม่อนขาวเท่านี้เลยเนาะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ